ามารวมตัวกันหน่อยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยมีข่าวดีมาบอกมาฟังกันเลยนะครับว่าอย่างไรในที่สุดละครมนรักนาวีของพวกเรานั้นก็ได้พระเอกเรียบร้อยแล้วอัยเลศสุพรรณศิริของเราจะประกบคู่กับกฤษเทพทองเป็นครั้งแรกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ครับคราวนี้เราก็ลองไปโฆษณาเข้าอีกเดียวเลยครับเดี๋ยวผมต้องหาลูกค้าก่อนดีกว่านะครับเต็มกระจุนแน่นอนเลยครับนี่เป็นเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของคุณก้องสกุลที่ทำให้น้องไอเนี่ยมาพบกับคุณกฤษก่อนเป็นการโน้มน้าวคุณกฤษได้อย่างมากผมบอกแล้ววินาทีนี้เนี่ยนะไม่มีนักแสดงคนไหนไม่อยากประกบคู่กับน้องไอหรอกแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือไอ้ปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นในกองถ่ายเนี่ยผมฝากคุณจงรักเลยนะว่าไม่มีเด็ดขาดสบายมากค่ะโอ้งั้นสบายใจเลยอ้าวพี่สั่งอะไรมากินกันดิผมเลี้ยงเองได้เลยค่ะวัยขึ้นมาเชิญเออญี่ปุ่นนะฮัลโหลแพทเหรอผมเสร็จแล้วนะนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยนี่ผมรออยู่ที่ลานจอดรถชั้น B4A B4A เหรอโอเคแค่นี้นะลูกค้าคุณกฤษนี่นะว่าในทีวีหล่อแล้วนะตัวจริงยังมีเสน่ห์เข้าไปอีกคุณแม่เห็นคุณแม่แทบละลายเลยดังก็ดังรวยก็รวยตอนนี้เขาเป็นค่าตัวเนี่ยเขาเนี่ยสูงที่สุดบรรดาพระเอกทั้งหลายทั้งแหล่เลยเสียดายเนาะไม่น่ามีเมียมีเมียสี่ถึงมีเสน่ห์ค่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เอาใจผู้หญิงที่ชอบคนหนุ่มอีจะทำอะไรมันต้องระวังหน่อยนะนักข่าวมันหูตาไวกับสับปะรดคุณแม่เคยเห็นไอทำอะไรพลาดเหรอคะอย่าบอกนะเดี๋ยวไอมานะคะช่วยเหลือก็บอกมาเถอะจ้ะคือว่าไอตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เล่นละครกับพี่กฤษนะคะไอก็เลยกลัวว่าถ้าวันถ่ายจริงแล้วอ่ะไอจะประมาทก็เลยอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเบอร์โทรพิกิจได้ไหมคะได้สิจ๊ะ
จะเป็นประโยชน์กับพี่ติดบ้างนี่คุณแม่ก็ยังไม่ทราบสิว่ามนรักนาวีเนี่ยใครเป็นนางเอกนี่อย่าบอกนะว่าแกเล่นเป็นนางเอกคู่อังกฤษเขาก็เพิ่งตกลงกันเมื่อกี้นี่เองแล้วก็ผู้ใหญ่รับทราบหมดแล้วอ่ะไปไหนแอดอีบ้าสังเกตไหมเวลาเรื่องกินนี่จะเสียงดังเข้มแข็งก่อนอะไรพอทำงานเนี่ยบ่อยคราวนี้ครับคราวนี้ครับว่าคราวนี้ตอนนี้ลูกค้าจองโฆษณาโมรักนาวีกันเต็มไปหมดแล้วนะครับจองถึงตอนอวสานเลยนะครับจริงครับเมื่อกี้ผมวางหูโทรศัพท์กับลูกค้าเมื่อกี้นี่เองนะครับเนี่ยทั้งหมดเป็นเพราะว่าคุณก้อง MD คนเก่งของเราปรบมือหน่อยหรอกนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าไอ้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันเล็กน้อยเกินไปซะแล้วล่ะเอาเป็นว่าคืนนี้ผมเลี้ยงโต๊ะจีนเลยนะเดี๋ยวจองโต๊ะกันเลยใจเย็นนะแพทไม่เย็นแพทใจเย็นนะครับพี่ก้องอยู่ไหนอยู่ค่ะเอ้ยพี่คะทางนี้ค่ะแพทนี่ใจเย็นนะแพทเดี๋ยวแพทมาพอดีเลยว่าไงจ๊ะแพทมีธุระจะคุยกับพี่ด่วนค่ะอ๋อไม่เป็นไรคุยได้เลยเพราะเราจะหลอกกันอยู่แล้วเดี๋ยวหาคุยได้เลยจ้ะยังไงแพทก็ไม่มีทางให้กิจเล่นละครเรื่องมนรักนาวีกับนี่ไอ้นั่นอ
กริดเขาก็ตกลงรับเล่นแล้วพี่ก็เสนอทางผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วโฆษณาก็ขายหมดแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนอย่างเนี้ยพี่รักพี่รักอย่ามาพูดตกลงอะไรกับแพทนะพวกพี่ก็ละเมิดคำพูดกับแพทเหมือนกันอ่ะแต่แพทต้องเข้าใจคุณรักครับใช่แพทพวกพี่เป็นฝ่ายผิดเองที่ไม่ได้บอกความจริงแพทตั้งแต่ต้นคุณก้องคะเดี๋ยวคืออย่างนี้นะที่พวกพี่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพี่อยากจะให้โอกาสกริดกับแพทโอเคพี่รู้ว่าแพทไม่ชอบไอเขาแต่ว่าแพทจะรู้ได้ไงว่าแพทไม่ได้กำลังเอาเรื่องในอดีตเนี่ยมาทำลายโอกาสดีๆของกริดในปัจจุบันนะใช่แพทเนี่ยนะน่าจะไว้วางใจพวกพี่พี่รับรองเลยนะคะว่าจะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับกริดของแพทแน่ๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆใครจะรับผิดชอบคะคะทั้งนั้นเอางี้ดีไหมแพทถ้าสมมติพี่อนุญาตและยินดีให้แพทเนี่ยเข้ามาดูแลกริดในกองถ่ายทุกเรื่องจะเสื้อผ้าจะหน้าจะผมจะคิวจะอะไรก็ได้ดูแลใกล้ชิดแค่ไหนก็ได้อย่างนี้จะดีไหมอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าแพทผู้ใหญ่ก็พูดถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดแคนเซิลพระเอกเนี่ยพวกพี่เสียหายนะคะก็พูดกันถึงขนาดเนี้ยแพทจะมีทางเลือกอะไรอีกล่ะแต่แพทขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพวกพี่เนี่ยติดค้างแพทเรื่องนึงเพราะฉะนั้นถ้าแพทมาวุ่นวายอะไรที่นี่เนี่ยพวกพี่ห้ามแพทไม่ได้นะไปทำบ้านเร็วผมกับแพทขอลานะครับขอบใจนะนี่อย่าลืมไปที่มาเลือกสิบองค์เท้านะคะคุณดงรักครับคือทำหน้าที่เนี่ยนะคะให้มีปัญหาน้อยที่สุดเข้าใจค่ะคุณเรื่องอื่นด้วยถึงฉันไม่มีทางเลือกฉันก็จะไม่ยอมอ่อนจะตามแกไม่ทันแน่นี่แพทอย่ามองโลกในแง่ร้ายหน่อยนะผมมีคุณอยู่ทั้งคนแล้วไอเขาเป็นนางเอกดังเขาจะมาอะไรกับผมแล้วไม่มีอะไรรู้จักเบอร์ทำไมล่ะก็จะพูดแล้วมันจะคุยเรื่องงานอะงานของคุณฉันก็เป็นคนดูแลให้อยู่แล้วเล่นใต้โต๊ะกันแบบนี้เจตนาไม่บริสุทธิ์ชัดๆนี่ไปดูนะฉันจะไม่มีวันย้อนมันสมหวังหรอกยายลมเสียพะยลมเสียยายล้มดูเดี๋ยวยายร้องเราดูทีครับ
อะไรก็ไม่ครับลงไปเป็นอะไรก็ไม่เรียบร้อยสักอย่างลมไปผมดูปะใช่ครับประมาณนี้ครับนายป๊อตอ่ะครับพี่เอกันเรียบร้อยยังอ่ะโหพี่เรียบนานแล้วครับวันนี้นะพี่ไม่รู้ลมอะไรหอบมาครับมาแต่เช้าเลยครับตอนนี้ผมให้ท่องบทอยู่ด้านในครับพี่เออรู้จักปรับปรุงตัวอย่างเงี้ยใช้ได้ครับผมก็ว่างั้นนะผมว่าไม่ก่อปัญหาอีกนะคงไม่มีแน่นอนครับพี่วันนี้ป่ะไปตามตัวมาซ้อมป่ะครับได้ฮะแล้วอย่าลืมของคอนทินิวมาให้ดูด้วยล่ะคัดเอามามามา5 4 3 2 action ยายจ๋ายายเป็นอะไรอ่ะคัดโอ้เอามา5 4 3 2ยายจ๋ายายเป็นอะไรจ๊ะยายตื่นพูดกับฉันสิจ๊ะคัดชี3 2เฮ้ยคัด5 4 3 2เลยคัดเอาเยอะกว่านี้คัดเอามาเลยคัดเลยเฮ้ยเว้นมันเลยมาบินครับตอนนี้ลูกบินคือเอกลูกกำพร้านะครับที่มียายอยู่คนเดียวนะครับมีญาติเป็นคนเดียวและญาติคนนี้เพิ่งไปต้องมีความรู้สึกสูญเสียมากกว่านี้นะครับดวงตาเมื่อกี้ยังเล่นไม่ได้ครับต้องไหลวันนี้ความรู้สึกน้ำตามันต้องไหลปลาวันนี้นะครับกอดรับที่รู้สึกว่าผมรู้สึกนะไปวันนี้นะครับดิบใหม่ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับได้นะครับต้องได้พี่ครับขอผมพักแป๊บนึงได้ไหมครับพักเบรก10ชั่วโมงขอโทษครับนี่ทำยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือเลยฮะขอโทษครับไม่เห็นหรือไงคนเดินมาอยู่เนี่ยพี่อีกแล้วเหรอพูดนี้หมายความว่าไงฉันเองก็ไม่ได้มีเวลาทางชีวิตมานั่งตามนายหรอกนะฉันแค่มาทำงานของฉันฉันถูกสั่งให้มาดูกองนี้ซึ่งเป้าหมายก็คือผมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันพอแล้วพี่ผมไม่พูดกับพี่ดีกว่าผมกำลังจะเข้าฉากยายตายไปมาเดี๋ยวคนที่จะตายจะไม่ไปใช่ยายถ้าไปตอนนี้ฉันนายนั่นแหละจะตายถึงฉันจะไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพหรือว่าเป็นกรรมการแจกรางวัลเนี่ยแต่ฉันเองก็เรียนการแสดงมาบ้างและฉันก็ดูออกด้วยว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้อินกับบทเลยแต่คิดถึงเรื่องที่ฉันทำไม่ดีไว้กับนายจะบอกอะไรให้นะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันไม่โมคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วหรอกฉันเนี่ยจะสู้จนกว่าจะชนะถ้าโมจะมองไปข้างหลังอ่ะมันจะเห็นทางไปข้างหน้าได้ยังไงอ่ะพี่หรือว่ามันไม่จริงถ้าไม่คิดซุ่มซ่านอ่ะนายน่าจะทำได้อย่างที่เขาต้องการนะThank you.
ครับไปเก็บตัวเข้าฉากได้แล้วนี่กินข้าวยังกินแล้วครับกินแล้วก็รีบไปเลยไปเร็วอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะพี่ทำไมเราถึงไม่เขียนเชียร์ละครดีๆบ้างล่ะคะอย่างเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาได้สยช.6ปีซ้อนแล้วนะคะคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมบ้างเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะโถเอ้ยน้ำตาเอ้ยแกหรือพี่วะที่เป็นบก.อะฮะถ้าข่า
าวสังคมอย่างที่แกพูดเนี่ยเขานิยมกันนะพี่ไปดองให้นี่ดูที่ฝุ่นเกาะอย่างนี้หรอกตันๆนี่อ่ะถ้าเธอทำข่าวดาราชายไม่ถนัดเด็กอะฉันจะส่งไปทำข่าวดาราหญิงนี่อ่านให้ชัดเลยนะนี่ข่าวในนี้นะเมียพระเอกใหญ่ชื่อกอมีความสัมพันธ์สวาทกับนางเอกชื่ออ๋ออย่างนี้เธอต้องไปจิกข่าวให้พี่เข้าใจไหมไม่ต้องพูดเถอะนะไปทำมาข่าวที่สามของเธอครับข่าวรีบพิเศษมองแล้วสมมติดำโอ้ยฟังแต่พระเอกชื่อฮอเป็นเกย์ว้าคู่ขาทางที่กลางคลังเองจะพกปืนกับเป่าดำหลบไปฉันรีบสวัสดีค่ะคุณแม่นี่หนูจ้าลูกฉันเป็นนางเอกใช่ไหมใช่ค่ะและอะไรนี่อะไรเนี่ยฮะชุดกองนางเอกอันดับหนึ่งยอดนิยมนี่เหรอใส่อย่างเงี้ยเหรออย่างกับไปคินริ้วเนี่ยเก่าขาดบางลุยไล่อย่างเงี้ยเหรอโธ่คุณแม่ขาน้องเรื่องนี้น้องไอเขาเล่นเป็นแววนะคะเป็นสาวชาวเกาะก็ต้องแต่งอย่างนี้สิคะคุณแม่นี่เป็นสาวชาวเกาะก็แต่งให้มันดูดีได้เพราะแม่เขาเป็นผู้ดีเก่าแล้วหนีมาก็น่าจะมีชุดที่แบบดีๆคลาสสิกของแม่เขาให้ใส่บ้างนี่ลูกไอ้ขาพูดให้เขาตาสว่างหน่อยเถอะคะลูกที่พี่เขาพูดเนี่ยก็ถูกแล้วล่ะค่ะคุณแม่ชุดแบบนี้ค่ะดูดีมีเสน่ห์อย่างเงี้ยนะคะจะทำให้พระเอกอะมองเราได้ลูกขาพระเอกเนี่ยเขามองนางเอกที่ความดีนะคะลูกไม่ใช่ที่เสื้อผ้าเสื้อแสงนี้นะคะคุณแม่ว่าลูกควรจะแต่งนะคะมันน่าจะเป็นลูกนี่หน่อยๆอะค่ะพี่ขาสัก 2-3 ชุดแล้วก็อาจจะมีวัดตัวเล็กๆน้อยๆสำหรับชุดเครื่องแบบอะจ๊ะเป็นชุดเครื่องแบบเดี๋ยวไอ้มานะคะไปทักทายเพื่อนร่วมงานรำมากสวัสดีค่ะพี่กรีดมาคนเดียวเหรอคะฉันมาด้วยหวังว่าคงไม่ตกใจนะคะที่เจอพี่อุ้ยพูดเลยงั้นล่ะคะไอจะตกใจทำไมล่ะแหมพี่แพทมาดูแลพี่กิจอย่างนี้นะคะก็ดีค่ะจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะถ้าเป็นจริงอย่างที่น้องไอว่าก็ดีนะคะต่อธุระอะไรกับพี่กฤตเนี่ยนะคะน้องไอติดต่อผ่านพี่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ดูแลคิวทุกอย่างให้อยู่แหมพี่แพทจัดการเองทุกอย่างขนาดเนี้ยเสียสละจังเลยนะคะดีค่ะต่อไปเนี้ยจะได้ไม่มีใครกล้ามาเป็นแบบมดม้อยมาตอมพี่กฤตอีกเนี่ยพี่ไม่กลัวอยู่แล้วล่ะจ้ะคนบางคนเนี่ยก็ดูดีอยู่แต่ภายนอกก็จริงเนี่ยนะแต่ว่าคนในเนี่ยมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าอันไหนของดีอันไหนของเลวสวัสดีค่ะคุณเกียรติครับเชิญทางนี้ค่ะนี่ต้องติดด้วยคะนี่ชุดใหม่หนูตักให้ลองดูเลยพอดีตัวที่ผ่านไปตรงนี้รู้สึกไม่จะอย่างนี้แล้วไปดิ้งครับดีมากครับทีนี้ลองหันไปทางซ้ายก่อนครับอย่างนั้นครับดีมากครับหันกลับมาครับทางขวาครับดีครับโอ้เยี่ยมมากครับผมนึกแล้วว่าคุณกฤตเนี่ยต้องใส่ชุดนี้แล้วดูดีเหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับชุดทหารเรือของกฤตเนี่ยมันจะดูจืดไปนะครับผู้กำกับไม่หรอกครับผมว่าเพราะว่าสีชุดของกฤตเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วสีขาวนี่มันก็เข้าได้กับทุกสีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าที่พี่แพทพูดก็ถูกนะคะคือเราควรจะลองมายืนเทียบกันดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมอะค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยโอเคครับเดี๋ยวกล้องถ่ายเรื่องเดี๋ยวถ่ายนี่เดี๋ยวพัดเชิญก่อนเลยครับเดี๋ยวให้กล้องตุ้ม
ครับอ่ะยืนใกล้กันนิดนึงครับไหนพระเอกลองโอบนางเอกโอบนะครับดีครับโอบแน่นๆครับสวยครับดีครับแน่นๆนะครับทีนี้นางเอกลองซบพระเอกซบลงไปเลยซบไปที่อกอย่างนั้นแหละครับยิ้มด้วยยิ้มด้วยสวยครับเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ดีครับทีนี้ลองท่าต่อไปนางเอกลองเขย่งขึ้นพระเอกผมนางเอกอยู่มองตากันเหมือนเดิมดีครับหวานซึ้งรักกันมากๆอย่างนั้นเลยครับดีครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันครับหยุดอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่านะครับท่านี้ดีแล้วเหมียวถ่ายเก็บไว้เป็นฟิกเกอร์ที่สวยมากครับธรรมชาติมากดีครับเฮ้ยเหมียวถ่ายว่าเดี๋ยวทำโปสเตอร์เดี๋ยวไปลงโปสเตอร์ดีครับยิ้มครับมองตาด้วยคุณเก่งจะลืมยิ้มด้วยสวยครับดีครับถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้แกพูดแบบเมื่อกี้สิปกติแย่งผัวฉันอ่ะฮะเผื่อผัวฉันได้ยินเนี่ยเขาจะได้รู้จุดประสงค์ของ
ำกับดำให้มันเป็นขาวเลยนะก็เห็นกันตามตาเป็นพยานทุกคนฉันจะเอาเรื่องแกคุณแม่เจนๆค่ะบางทีอ่ะพี่แพทก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ค่ะโอ๊ยทำไมยังไม่ตั้งใจฉันน่ะตั้งใจเลยล่ะปากนี้นะขอบอกอีกทีว่านี่เลยไหมถ้าแกก้าวไปก้าวเดี๋ยวฉันซ่อมช่องสกุลแกจะไม่เหลืออะไรแน่ๆไปฟ้องเลยแล้วมาดูกันสิว่าพี่ก้องเขาจะฟังแกหรือฉันนั่งกันไปฟ้องเลยไปเลยไปยิงเลยนะใช่ลูกแม่ไปยิงอะไรนะก็มีปัญหากันอีกแล้วเหรอรักดูดีแล้วนะคะแต่สองคนนะเขาไปแอบทะเลาะกันอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยรักก็มัวแต่ยุ่งเรื่องอื่นอยู่เอางี้ค่ะรักขอรับรองนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะรอบคอบกว่านี้แต่ว่าที่จะปรึกษาพี่ก้องนี่คือเรื่องฉากใต้น้ำด้วยครับยังไงคุณจะตัดฉากนางเอกไปช่วยพระเอกใต้น้ำออกงั้นเหรอเปล่าครับคือว่าเวลาถ่ายทำเนี่ยนะคะมันจะได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะคะก็เลยอยากที่จะให้เนี่ยหนุนเขาอยากจะให้สองคนเนี่ยไปซ้อมดำน้ำกันก่อนเพราะเวลาถ่ายจริงเนี่ยนะคะก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ช้าไงคะปัญหาก็คือไม่มีใครจะไปพูดกับคุณแพทเลยจะให้ผมไปพูดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ผมก็ไม่อยากรบกวนพี่ก้องนะครับเพียงแต่ว่ามันดันเกิดเรื่องเมื่อเช้าขึ้นน่ะไม่งั้นผมก็บอกนางเอกพระเอกไปเองแล้วเรื่องฝึกดำน้ำอะครับใช่ค่ะพอดีว่าเมื่อเช้ามีเรื่องทะเลาะกันนะคะพวกเราก็เลยมั่นใจว่ายังไงซะพี่แพทก็ไม่มีทางยอมให้พี่กฤตอะไปฝึกดำน้ำกับน้องไอหรอกค่ะก็ไม่ต้องฝึกไงก็ฉากนั้นก็ใช้สแตนด์อินให้คนอื่นเล่นแทนไปไงแต่ว่ามันเห็นชัดมากเลยครับพี่ก้องเรายิ่งใต้น้ำมันต้องถ่ายโคลสอัพอะครับบอกว่าตัวแสดงจริงต้องดำน้ำเป็นอย่างน้อยสักนิดก็ดีอะครับเย็นไปได้โถเอ้ยมันทำร้ายเราขนาดนี้นะยังไงแม่ต้องคุยคุณก้องเอาให้ได้ถ้าเราเล่นตามเกมเขาอ่ะเราสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่คิดหรอพี่ก้องเดี๋ยวจะฟังเราอ่ะฟังไม่ฟังก็ต้องฟ้องค่ะคุณหมุนว่าไงคือผมว่าน้องไอเนี่ยยังพอคุยได้ครับแต่ว่าคุณแพทเนี่ยสิครับเป็นว่าอย่างนี้สรุปว่าการฝึกซ้อมดำน้ำของคุณกฤตและน้องไอยังไงก็ต้องมีนี่หมายความว่าพี่ก้องอ่ะจะช่วยคุยกับพี่แพทย์ให้ใช่ไหมคะไม่แต่ทั้งสองคนนั้นต่างคนต่างไปฝึกไม่ต้องเจอกันพอถึงวันถ่ายก็เล่นตามที่ซ้อมกันมาก็แค่นั้นแต่รับว่านะครับหรือคุณจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือจะหาพระเอกใหม่ก็ไม่รู้อ่ะยังไงก็ไปจัดการมาตามนี้แล้วกันแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมารับทราบค่ะน้องไอ้คุณแม่ตกลงว่าเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับไม่มีค่ะไอ้ก็อยากจะบอกว่าไม่ถือโทษกับใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยากจะมาลาพี่ก้องด้วยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไอ้อยากจะบอกว่าไอ้จะไม่ทำให้พี่ๆทุกคนผิดหวังค่ะงั้นไอ้ลาแล้วนะคะมันง่ายอย่างนี้เหรอคนอย่างไอ้นี่นะคะจะยอมไอ้มีวิธีที่ดีกว่าค่ะห่วงมากนะใช่ไหมคอยดูนะไอ้จะทำให้พี่กฤตมาสยบแทบเท้าไอ้ให้ได้
นี่ครับผู้กองเร็วเข้าพวกมันกำลังตามมาแล้วย้ายมันได้เอกสารนี้ไปเด็ดขาดเลยนะครับผู้กองไม่ทันละเดี๋ยวฉันจะล่องไปทางนู้นก่อนฉันฝากนายด้วยนะนายเป็นความหวังสุดท้ายของฉันเอาเอกสารนี้ไปฝากให้หน่อยดูแลแววด้วยครับผู้กองหมดมันหมดแล้วเหรอเอออะไรวะแค่นี้เออสิวะแค่นี้แหละแต่กูยังรู้สึกอยู่เลยอ่ะว่ากูเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไอ้สองประโยคของมึงเนี่ยนะมึงว่าเยอะเนี่ยเออแค่สองประโยคของกูเนี่ยแหละแต่มึงไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของไอ้ก้านทหารเรือที่พร้อมจะพีชีพเพื่อเจ้านายของมันอ่ะมันต้องใช้ความสามารถในการแสดงมากมายแค่ไหนและอีกอย่างนะเว้ยกูต้องเล่นประกบกับพี่กิตแล้วก็น้องไอของมึงด้วยประกบดาราใหญ่ทั้งนั้นอ่ะเป็นมึงอ่ะมึงก็สั่นวะดาราใหญ่แล้วไงวะมันต้องคนเหมือนมึงอ่ะแหละแต่ยันนางเอกนั่นอ่ะกูว่าเหมือนปีศาจมากกว่าเฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนี้ได้ป่ะมึงยิ่งพูดกูก็ยิ่งกลัวนะเว้ยมึงอย่าไปแคร์มากสิวะมึงมัวแต่มองข้างหลังแล้วมึงจะมองเห็นข้างหน้าตัวเองได้ไงวะเฮ้ยคมว่ะนี่มึงได้ความคิดนี้มาจากไหนวะอาทิตย์ก่อนอ่ะมึงยังจมปากอยู่เลยไม่ใช่เหรอก็ใครคนนึงอ่ะเฮ้ยไอ้ใครคนนึงนี่มันใครวะหญิงอะดิตาลอยใช่นะมึงเฮ้ยเดี๋ยวไหลนะมึงอ่ะจะซ้อมหมดป่ะถ้าซ้อมหมดก็เข้าไปซ้อมได้แล้วอย่ามายุ่งเรื่องของกูไปเฮ้ยธุระอะไรวะเองวันนี้นะไม่งั้นพี่แย่แน่เลยไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศเลยเนี่ยออกไปติดต่องานกันหมดเลยอ่ะทำไมล่ะครับมนรักยังไม่เปิดกล้องไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องจัดคิวให้พระเอกกับนางเอกนี่นะคะไปฝึกซ้อมดำน้ำกันค่ะคุณน้องค่ะพี่ไม่อยากจะเมาเลยนะตอนนี้งานที่โหลดอยู่เป็นพ่อแม่น้องไอคนเดียวเลยทำไมล่ะครับก็วันฟิตติ้งอะสิตบกันกระจุยเลยค่ะกับคุณแพทเมียของพี่กิตที่เป็นดารานำอะพี่หนักใจมากเลยเธอรู้ป่ะโอ้ยรู้จะทำยังไงดีคิดแล้วนะพี่เสียดายรู้ป่ะที่วินน่ะไม่ได้มาเล่นเรื่องนี้ช่างมันเถอะครับพี่เองก็ต้องอดทนหน่อยทำงานกับดาราใหญ่มันก็เป็นแบบนี้แหละครับทีหลังจะนินทาให้มันไกลหูเจ้าตัวเขาหน่อยน้องไอค่ะน้องไอมารับบทเองเลยเหรอคะแหมจริงๆแล้วพี่ตุ้มกำลังจะให้แมสเซนเจอร์ไปส่งให้หนูอยู่พอดีเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะพอดีวันนี้ไอว่างค่ะแล้วนี่วันนี้ไปไหนกันหมดคะเนี่ยอ๋อไปออกกองกันหมดเลยจ้ะเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะคะพี่ก็ต้องไปธุระเหมือนกันแป๊บนึงค่ะนินทาฉันรับหลังนั่นสิวิชาแต่คนเราเนี่ยมันก็ต้องก้าวหน้ากันบ้างจะให้มันย่ำอยู่กับพวกด้อยพัฒนาไม่ได้หรอกเสียเวลาแย่ก็ดีแล้วนี่ที่คุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับผมแต่แน่ใจเลยว่าจะไม่ลงผิดขึ้นซะก่อนเล่นละครกับพระเอกตัวใหญ่ที่มีเมดูคอยคุมอยู่อย่างเงี้ยฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเมียเขานี่ถึงต่อให้ดุแค่ไหนนะก็ไม่ขนาดมือฉันละไม่ถึงเลยนะว่านางเอกมาสายอย่างเธอจะชอบหาเรื่องใส่ตัวได้อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยหาเรื่องเหรอไม่มีทางอ่ะนั่นมันเธอไม่ใช่ฉันแล้วคนอย่างฉันก็ไม่โง่ถ้าฉันคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องรอบคอบแล้วมันก็จะต้องสำเร็จเท่านั้นไม่เชื่อก็คอยดูเนี่ยจ้ะ
หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะไปนะคะพี่ค่ะไม่ทราบว่าพี่กฤตมารับบทยังคะเอรู้สึกว่ากำลังมานะจ๊ะแต่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คงถึงแล้วล่ะน้องไงมีอะไรกับพี่กฤตหรือเปล่าคะไม่มีอะไรค่ะไม่มีดีจ้ะงั้นพี่ตุ้มไปแล้วนะ Thank you จ้ะไปแล้วลูกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่ะทำไมอีกล่ะการได้อะไรนะคะอ๋อให้ไปคุยที่ออฟฟิศพี่ทูบเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนก็ไปรับบทไงเห็นคุณยังไม่เสร็จนี่ผมไปแป๊บเดียวเองรออยู่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วไปได้กันฉันเสร็จละนี่เดี๋ยวสิรับบทก่อนครับว่าไงนะครับคือไอมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่กฤตนะคะตอนนี้ไอแวะเข้ามารับบทเหมือนกันพี่กฤตจะแวะมาเจอได้ไหมคะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้นะค่ะไออยากเจอพี่กฤตนะคะส่วนเรื่องพี่แพทเนี่ยเดี๋ยวไอจัดการให้มาเลยนะคะที่ห้องเก็บเสื้อผ้าด้านหลังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคือน้องจะจัดการยังไงตกลงมาเจอเลยนะคะไอจะรอลูกค่ะลูกฮะนี่มันจะไม่ท้ามันได้จะอยู่ไปเหรอนี่มันออฟฟิศช่อง2นะฮะอย่างนี้สิคะตื่นเต้นดีทีมงานก็โทรมาก็นึกว่าผมยังไม่มาเขาอยากจะรีบมาเอาบทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พี่ต้มฝากบทไปให้พี่กีตนะคะขอบใจจ้ะไปไปไปสวัสดีมารับบทเหรอค่ะเออนี่เรายังไม่ได้คุยค่าตัวคอนกรีตเลยนะไปคุยกันหน่อยไหมเออผมไม่ถนัดเรื่องต่อรองนะผมว่าแพทไปคุยดีกว่านี่เดี๋ยวผมนั่งอ่านบทอยู่ทางนี้แหละไปเถอะไปแป๊บเดียวจ้ะไปนะจ๊ะ